ใจเรามันหนักไปทางไหนความหนักไปของใจนั้นเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่หรือเป็นความเสียเลยมากเราควรแก้ไขปรับปรุงใจของเราให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ถ้าปรับปรุงใจไม่ถูกปล่อยตามใจที่อยากอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงความอยากนั่นว่าจะเป็นเรื่องก่อควรลำคาญตนยังไงหรือไม่แล้วก็ลำบากถ้าเราไม่แก้ไขความเป็นของจิตตัวนั้นถ้าปรับปรุงจิตตัวเองให้เข้าในหลักเกณฑ์เหตุผลแล้วความคิดที่เคยเป็นนิสัยมาดั้งเดิมอันไม่ดีนั้นก็ค่อยเบาลงไปไม่รบกวนจิตใจให้วุ่นให้อยากอยู่ขึ้นการปฏิบัติตัวเองถ้าไม่ปฏิบัติต่อใจไม่ทราบว่าจะปฏิบัติต่อลำใหญ่ก็คือใจจะพาให้เคลื่อนไหวไปมาทางไหนทำอะไรพูดอะไรออกมาเรามาจากความกระเพื่อมความบ่งการของใจนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรดูกิริยาของใจที่แสดงออกว่าแสดงออกเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่ตนหรือแสดงออกเพื่อความรำคาญก่อควรตนเองให้เดือดร้อนวุ่นวายควรจะสังเกตความคิดนี้มีเป็นหลักปฏิบัติอันตรงแนวเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะได้เห็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจผิดถูกชั่วดีไปทุกระยะและแก้ไขกันไปทุกรักทุกตอนที่แสดงขึ้นมาสิ่งที่แสดงขึ้นมานั้นเมื่อได้ถูกเครื่องต้านทานของห้ามหรือกักกันอยู่เสมอจะไม่ฝืนตัวแสดงออกมาเลยแต่ได้มากเราชอบอยู่กับอารมณ์แห่งความโดยไม่คำนึงหลักธรรมที่นั่งนั่งปิดหาหลักเป็นไม่ได้ความสงบก็ไม่เกิดไม่มาจากใจหากปรับปรุงใจหรือแก้ไขใจไม่ถูกต้องตามร่องรอยแห่งธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปไหนก็วุ่นวายเพราะการก้าวไปสู่สถานที่นั้นที่นี้หรือการอยู่ที่ใดก็ตามต่อออกมาจากจิตให้พาอยู่พาไปถ้าจิตมีเหตุผลเป็นเครื่องกำกับตนนะเรื่องก่อควรจิตใจก็ไม่ค่อยมีความก่อควรไม่ค่อยมีใจย่อมสบายมีหลักใหญ่ของการปฏิบัติความทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรไม่เกิดมาจากสถานที่บุคคลหรือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปคิดไปเหนี่ยวไม่ไปนำอารมณ์นั้นๆมาเกี่ยวข้องวุ่นวายตัวเองหรือก่อกวนตัวเองนอกจากจิตนี้ไปยุ่งเท่านั้นเองจริงทั้งหลายจริงเป็นเหมือนฆ่าศึกความจริงความคิดของตนเองเป็นฆ่าศึกกับตัวต่างหากไม่ใช่รูปมาเป็นฆ่าศึกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นฆ่าศึกแต่อารมณ์ของจิตที่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่อารมณ์นั้นแหละมันเกิดขึ้นจากใจรับทราบกันอยู่ที่ใจแล้วก็เสวยอารมณ์ของตนอยู่กับความคิดนั้นผลจึงเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมีเท่านี้การปฏิบัติ
รับใหญ่อยู่ตรงนี้จริงๆคิดถึงรูปจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามซึ่งเคยได้เห็นได้ยินผ่านมาแล้วไม่ทราบว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหนในขณะที่คิดแต่ก็เราก็เอาภาพที่เคยเห็นนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของใจจึงเป็นเหมือนภาพนั้นคนนั้นอยู่กับเราความจริงอารมณ์ต่างอยู่กับเราเกิดขึ้นจากเราอยู่กับเราควรจิตใจเราให้เดือดร้อนไม่ใช่รูปนั้นไม่ใช่เสียงนั้นแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจโดยประยุกต์เอาสิ่งที่ได้เห็นเคยได้เห็นได้ยินนั้นมาคิดมาปรุงทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เป็นตัวของตัวได้ต้องหาความสงบไม่ได้จิตเพียงเป็นตัวของตัวในขั้นหยาบๆก็สงบได้คือไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรนอกจากอาศัยธรรมมาเป็นเนื้อเป็นหนังของใจมาเป็นตัวของตัวใจย่อมหยุดเพราะธรรมเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่พาใจให้หยุดโลกคือสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจนั้นทำใจให้เดือดร้อนฝืนคิดไปเท่าไรก็เดือดร้อนไปเท่านั้นใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามความเดือดร้อนอันเป็นผลจากตัวเหตุที่คิดผิดนั้นจะปิดไว้ไม่อยู่บังคับไว้ไม่ได้จำต้องแสดงขึ้นมาให้เฉลยอยู่เสมอไปการพิจารณานี้ก็เพื่อจะคลี่คลายแยกแยะสิ่งต่างๆที่ตอนเป็นพันให้จิตได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความเท็จจริงเพียงไรนั่นเองจิตที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นได้กลายเป็นความผาสุกไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งตามกองทั้งหลายเหล่านั้นอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องก่อราวยิ่งกว่านี้เป็นตัวผู้ร้ายกับตัวดูนามมาจำตนมันมีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าตนผู้ร้ายคือจิตใจตรงนี้ตามไม่ทันเราตัวเองก็เก่งจอมต้มจอมถึงก็อยู่ที่จิตตรงนี้ถ้าสติปัญญาไม่ทันต้มเราวันดังคำหลอกวันดังคำคืนยังเดินจงกรมอยู่ก็หลอกนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกปริยาบทใดก็หลอกนอกจากนั้นยังหารายได้พิเศษอีกเวลาหลับก็ละมือเพ้อฝันไปหนักมีแต่เรื่องความหลอกล่อของจิตถ้าไม่เห็นโทษแห่งความเป็นเหล่านี้ของจิตก็ไม่ทราบจะเห็นธรรมที่ตรงไหนกันก่อนจะเห็นธรรมคือความสงบเย็นใจด้วยความแยกกายก็ต้องเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาก่อนอันนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ทราบความจริงของเราคือการพิจารณาเรามุ่งเอาแต่ผลโดยไม่คำนึงถึงการก้าวเดินของเราไม่ทราบว่าการก้าวเดินนั้นไปทางผิดหรือถูกโดยมากไม่มีสติเครื่องกำกับที่นิจใช้โดยทางปัญญาว่าความคิดนั้นเป็นไปทางผิดหรือถูกปล่อยให้ไหลไปทั้งแรงทั้งผลทั้งกลางวันกลางคืนหลับและตื่นยิ่งกว่าน้ำที่ผลก็ไหลมาไหลมามีแต่ความเดือดร้อนทำหนักเข้าหนักเข้าไม่ปรากฏผลทำก็ทำแต่กิริยาความจริงมันไม่มีไม่เป็นไปตามการทำผลก็ไม่ปรากฏแล้วก็เกิดความท้อใจนี่ที่ใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ไหนก็เคยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วจะแสดงออกมาให้พวกปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหลายให้เกิดความท้อใจเราปฏิบัติมานานๆไม่เห็นปรากฏผลอะไรนะส่วนความผิดพลาดในการปฏิบัติของตนนั้นไม่คำนึงแต่จะยกตนเป็นใหญ่กว่าความจริงไปเสียว่าทำมาเท่านั้นไม่เห็นเกิดผลตนอันนี้มันเป็นตนของกิเลสมันไม่ใช่เป็นตนของอัตของธรรมไม่ใช่เป็นตนของที่ออกมาจากสติปัญญาเป็นผู้ค
้นคว้าให้เห็นตามความจริงขึ้นมาเป็นตนประเทศหนึ่งพอจะเป็นที่ยับยั้งจิตใจให้ได้รับความพักผ่อนเพียงใจได้การพิจารณาก็สอนอยู่เสมอสังเกตดูจิตถ้าเราภาวนามันให้หยุดอยู่เอาพามันเที่ยวเดินตามสถานการณ์ร่างกายอันนี้สอนอยู่เสมอเที่ยวเดินดูของนั้นดูของนี้พิจารณาของนั้นพิจารณานี่ฮะมันเคยอยู่ในบางครั้งให้ออกเคยออกมาแล้วกี่ปีกี่เดือนได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องเอาอะไรมาทดสอบกันถ้าเราจะเอาความเท็จความจริงของจิตจริงๆจากจิตจริงๆนะเราต้องทดสอบอยู่เสมอนักปฏิบัติไม่ทดสอบไม่ได้ผิดทั้งเพศความจริงอยู่แต่ไม่ไปจิตไม่ไปหาความจริงหนังก็เห็นชัดๆหรอกเพราะว่าหนังเนี่ยเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วหนังฟังว่าหนังเหมือนหนังรองเท้าเนื้อเนี่ยเป็นกระดูกเข้าไปข้างในมีอะไรเยิ้มไปของปฏิกูลโสโครกทั้งอะไรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเชื้อน่ารักใคร่ชอบใจเราเคยเฉยๆนั่นแหละท่านปีนความจริงความจริงมีอยู่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเห็นอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นตามความจริงที่มีอยู่เป็นอย่างนี้ท่านไม่เสกสรรปั้นเราขึ้นมาพวกเราคนนักเสกสรรเอายาพิษมาเผาตัวเองท่านว่าอย่างนี้แต่เราชอบไปว่าอย่างนี้เสียตุงเอาใหม่ทำมันสำเร็จประโยชน์ก็ดีการปรุงใหม่แต่มันเป็นการเป็นเรื่องปรุงยาพิษมาเผาตัวเองความคิดเหล่านี้เกิดประโยชน์ที่ไหนนอกจากเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตัวแล้วยังฝืนคิดมันไปเรื่อยๆอยู่หรือเผาตนเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นเราจะนับถึงนิพพานมาจากที่อะไรความคิดทั้งหมดมันกลายเป็นภัยแก่ตัวแล้วคุณจะเกิดที่ไหนนั่นก็มีแต่โทษเท่านั้นซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากความคิดผิดนั้นไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเมื่อพิจารณาการต่างของจริงแล้วตัวขาตัวก็ว่าตาธรรมถ้าทำอันถ้าคุณถ้าภาคกลับได้ชอบแล้วชอบจริงๆถ้าเราเห็นชอบตามนั้นจิตใจก็ชอบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มายุ่ยแย่ต่างๆก็ไม่มีเพราะจิตเห็นชอบส่วนใหญ่เห็นชอบแล้วอะไรจะมายุ่ยแย่ปัญญาของจิตมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ชอบของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเมื่อจิตอันเป็นหลักใหญ่ไม่ชอบปัญญาที่แสดงออกอะไรก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อส่วนใหญ่ชอบแล้วปัญญาที่คิดออกมาส่วนใดขณะใดก็กลายเป็นเรื่องชอบไปด้วยกันเราเห็นประจักษ์การพิจารณาเรื่องกายและตาทัศน์สีลังดีที่จะพิจารณาเป็นอสุภะก็เอาถ้าไม่ถึงกระจักสักครั้งอย่างนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เอาเรายังไม่สามารถที่จะเห็นได้หลายครั้งหรือเห็นเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยของจิตที่สืบเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับจากการปฏิบัติได้เห็นอย่างนั้นเป็นประจำก็ตามเกิดเห็นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งที่เราได้พิจารณาในเวลานั้นหลังจากนั้นแล้วความคิดของเราที่เคยตุ้งเฟ้อเหินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสนั้นจะสงบตัวลงไปวันนั้นไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอยู่วันนั้นสบายถ้าพอสิ่งนี้มันค่อยมัวหมองลงไปหรือขัดเขาลงไปบ้างไม่แจ่มแจ้งความคิดตุ้งเฟ้อมันเป็นเกาะการเกาะความลำพังคางแต่ตรงนี้จะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่ดูมากก็เอากระดูกท่อนเดียวก็เอาถ้ามากมันไม่ทั่วถึงให้มันเห็นสักท่อนหนึ่งนะกระดูกในร่างกายไปดูรูปจอมทำมาไงอันนี้คือพอไปทุนเขามันยังมีท่อนหนึ่งแล้วก็จะกำหนดเอาท่อนไหนมาดูก็ได้เนี่ยตัวเราคือกระดูกนี้อย่างนั้น
ทำไม่ได้ทั้งตัวก็เอาตัวเราคือกระดูกเรียกกระดูกที่สามมานี่ตัวเราคือกระดูกที่สามกระดูกนี้เรื่องน่ารักนะตัวเขาคือกระดูกที่สามคือกระดูกก็นั่นหลังกระลามะพร้าวนี่คนเหมือนกระลามะพร้าวชอบไหมคนคือท่อนกระดูกชอบไหมมีมีชายที่ไหนในท่อนกระดูกท่อนนั้นกำหนดอย่างนี้แล้วการจะกำหนดคือมันเห็นกระดูกจริงๆว่าเป็นท่อนมันจะต่อกันไปกี่ท่อนกี่ชิ้นก็ตามมันก็เป็นกระดูกเหมือนกันหมดแล้วกระดูกท่อนนั้นท่อนนี้มาต่อกันมีท่อนหนึ่งมาต่อกันสองท่อนมาต่อกันนี่เราก็เป็นกระดูกสองท่อนนี้เอาสามท่อนมาต่อกันก็เราก็คือกระดูกสามท่อนนี้เองเอาสี่เอาห้าเอาสิบมาต่อกันเข้าเป็นกี่ท่อนก็ตามสี่สิบท่อนก็ตามเราก็คือกระดูกท่อนนั้นเขาก็คือกระดูกท่อนนั้นๆเช่นเดียวกันหญิงก็คือกระดูกท่อนนั้นผู้ชายก็คือกระดูกท่อนนั้นๆอย่างเดียวกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปที่ไหนอุปายวิธีสอนของพิจารณาของต้องพิจารณานั้นนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งถ้าไม่จริงเราดูที่คนตามมีกระดูกไหมแล้วมันมีเป็นท่อนๆไหมกระดูกถ้าว่าธรรมของพระเจ้าสอนคนผิดไปคนมีกระดูกเป็นท่อนๆไหมมันเป็นท่อนๆที่เรียกว่าคนเรียกว่าหญิงว่าชายก็คือกระดูกเป็นท่อนๆนั้นเอาเรามาต้องสู้มากยิ่งกว่านี้ซึ่งมันมีอยู่มากกว่าครับจะเอาแค่นี้แล้วทีนี้เราจะไปแยกไปทางเนื้อทางหนังก็คือเนื้อก็คือหนังเช่นเดียวกันกับเนี่ยคือเนื้อคือเนื้อดูอะไรที่ไหนก็คือเนื้อคนก็คือเนื้ออันนี้คนก็คือเอ็นอันนี้เนี่ยคนมีกี่เส้นก็คือเส้นเอ็นเส้นนั้นๆเนี่ยมันแยกไปได้หมดเลยเพียงได้อันเดียวนี้มันไปแผ่ไปหมดขอให้มันยังลงไปแต่สติปัญญาถ้าเราเคยมาพิจารณาของแยกแยกออกนั้นเอาก่อนนั้นจะมาแล้วก่อนเอาท่านปัญญาอธิบายให้ถึงฟังในรถมันบาง